สวัสดีค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆทำก๋วยเตี๋ยวยำบกค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากวัตถุดิบก็สามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาดและเป็นเมนูที่อร่อยมากแนะนำเพื่อนๆเลยค่ะสนใจแล้วใช่ไหมไปดูวัตถุดิบพร้อมกันวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีเส้นหมี่ค่ะลวกแล้วไก่ยอลวกแล้วไข่ต้มปูอัดกุ้งแครอทแตงกวาผักกาดหอมต้นหอมผักชีสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหารายได้เสริมอยู่แนะนำค่ะเพื่อนๆลองขายเมนูก๋วยเตี๋ยวยำบกดูนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายเราแค่เตรียมวัตถุดิบคือลวกวัตถุดิบให้เสร็จแล้วเราก็นำมาจัดใส่กล่องแค่นี้เพื่อนๆทำได้แน่นอนค่ะไปดูการเตรียมจัดใส่กล่องกันนะคะเพื่อนๆเรียงผักกาดหอมไว้เป็นชั้นแรกค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นหมี่ค่ะแครอทแล้วก็แตงกวาแล้วเพื่อนๆก็เอาไข่นะคะไข่ต้ม1ซีกค่ะวางไว้แล้วก็ตามด้วยไก่ยอคือเรามีวัตถุดิบอะไรเราก็มาจัดใส่ในกล่องนะคะเวลาจะใส่กล่องเราก็แบ่งมุมให้เขาอยู่นิดนึงแบ่งที่เขาให้มันดูสวยงามค่ะเพื่อดึงดูดลูกค้าเวลาลูกค้าเห็นลูกค้าสนใจเลยค่ะสีสันสวยงามน่าทานมากแล้วจำพวกกุ้งหรือว่าไก่เราก็เอามาโปะไว้ข้างบนค่ะเพื่อให้ลูกค้าเห็นกลับมันเยอะผักกาดหอมนะคะเวลาเอามาไว้ข้างบนก็ใช้ใบอ่อนๆใบเล็กๆน่าทานค่ะตามด้วยต้นหอมแล้วก็ผักชีค่ะอีกอย่างนึงใบโหระพานะคะถ้ามีก็เพิ่มลงไปด้วยค่ะมันจะเพิ่มความหอมให้กับก๋วยเตี๋ยวยำบกของเราอีกนี่นะคะหน้าตาของเขาออกมาแล้วน่าทานมากเลยต้นทุนก็กล่องนี้ประมาณ25บาทค่ะราคาขายเพื่อนๆสามารถขายได้40ถึง45บาทค่ะเพื่อนๆลองนำเมนูนี้ไปทำดูนะคะทานเองก่อนแล้วก็ลองทำขายได้เลยวันนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องมาดาม DIY นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อว่าเวลาคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ